โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักกันทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้ผมอยู่กันในเกมบล็อกพีทนั่นเองนะคุณผู้ชมมาเนื่องจากว่าบล็อกพีทมีอัปเดต9แล้วนะผมซึ่งอัปเดต9เพิ่งมาในเมื่อวานนี้นั่นเองนะผมซึ่งก็ตามชื่อคลิปเลยนะผมคุณผู้ชมฮะก็คือวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทําซุปเปอร์ฮิวแมนนั่นเองนะผมหรือว่าสุดยอดมนุษย์นั่นเองนะผมก็จะเป็นท่าใหม่นั่นเองนะรู้สึกว่าคนไทยก็ยังไม่มีคนทํานะแต่ว่าเมื่อคืนนี้นะผมก็มีฝรั่งปล่อยสปอยนะผมวิธีการทํามาแล้วนั่นเองนะผมใน Discord บล็อกพีทนะผมตอนแรกผมก็ยังไม่มั่นใจว่าวิธีนี้จะได้หรือเปล่านะผมจนล่าสุดนะผมก็มีฝรั่งคนนึงปล่อยคลิปมาแล้วผมเดี๋ยวผมจะแปะต้นฉบับให้นะครับผมนี่ครับผมนี่ก็จะเป็นต้นฉบับนะครับผมก็จะมีวิธีทําทั้งหมดเลยนะผมสําหรับคนที่อยากดูของฝรั่งก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ใต้คลิปนี้นะผม okay. ก็จะเป็นลิงก์ต้นฉบับนั่นเองนะผมแต่ว่าถ้าใครดูเสร็จแล้วก็อย่าลืมดูคลิปผมกันด้วยนะครับผม ก่อนอื่นที่ท่านผู้ชมจะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมโอเคครับผมก็เข้าสู่โหมดจริงจังเลยนะคุณผู้ชมฮะก็คือวิธีการจะได้ซุปเปอร์ฮิวแมนนะผมหรือว่าท่าพลังมนุษย์สุดยอดนี่นะผมก็มีอยู่ประมาณแค่2ขั้นตอนนะผมส่วนขั้นตอนที่3อันนี้ผมไม่มั่นใจว่าต้องมีหรือเปล่านะ คือเขาไม่ได้ระบุเอาไว้นะแล้วก็คนที่ถ่ายคลิปที่เป็นฝรั่งก็ไม่ได้บอกไว้นะผม แต่ว่าหลักๆนะผมท่านผู้ชมต้องมี2ข้อดังนี้ก็คือ 1. ท่านผู้ชมก็คือต้องมีเงิน3ล้านเบลลีนั่นเองนะครับผมก็คือเงินเขียวใน3ล้านเบลลีนะอันดับที่2นะผมที่ท่านผู้ชมต้องมีก็คือมีค่ามัตเตอรี่300นั่นเองนะผมแต่ว่าค่ามัตเตอรี่300คืออะไรบ้างก็จะมีแบ็คเล็กอันดับที่2ก็คืออิเล็กโตนะผมอันดับที่3คือกรงเล็บมังกรอันดับที่4คือฟิตแมนนะผมของ4อย่างนี้ท่านผู้ชมต้องมีค่ามัตเตอรี่300นะครับผม okay. ถ้าเกิดว่าต่ํากว่านี้ท่านผู้ชมก็จะไม่สามารถซื้อได้นั่นเองนะผมแล้วก็อันใดอันนึงค่ามัตเตอรี่ไม่ถึง300ก็จะไม่สามารถซื้อได้นั่นเองนะผมคือต้อง300เป๊ะๆทุกอันนะครับผมวิธีการทําท่าซุปเปอร์ฮิวแมนก็จะมีประมาณนี้ครับผมก็2ขั้นตอนหลักๆแต่ว่าขั้นตอนสุดท้ายนี่ผมไม่มั่นใจนะผมว่าต้องเลเวลตันหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมเลเวลตันแล้วก็เลยพิสูจน์ให้ไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ไม่เป็นไรผมถ้าท่านผู้ชมมี2อย่างแรกนะผมก็คือขั้นตอนที่1คือเงิน3ล้านกับอันดับที่2ท่านผู้ชมมีค่ามัตเตอรี่300กับของครบทั้ง4อย่างนะผมก็สามารถซื้อได้แล้วนะผมโอเคครับผมหลังจากที่ท่านผู้ชมมีของครบตามที่ผมบอกนะผมให้ท่านผู้ชมไปเกาะใหม่แล้วผมก็คือเกาะน้ําแข็งนั่นเองนะเป็นเหมือนเกาะหิมะที่เพิ่งอัปเดตมาเมื่อวานนะผมอัปเดต9นั่นเองนะหลังจากที่ท่านผู้ชมมาเกาะใหม่นะผมหรือว่าเป็นเกาะน้ําแข็งนะให้ท่านผู้ชมมาตรงด้านขวานะผมหรือว่าด้านซ้ายของมุมนี้นะถ้าท่านผู้ชมมาจากเกาะอื่นนะผมก็จะอยู่มุมขวานะผมจุดที่ไม่มี NPC นะครับผมคือเนี่ยตรงที่ฟาร์มมอนนั่นเองนะผมคือฟาร์มมอนฝั่งขวานะผมก็ท่านผู้ชมก็จะเจอกับตรงนี้นะผมให้มาหลังเกาะเลยนี่มาหลังเกาะนะผมท่านผู้ชมจะเจอกับประตูลับนะผมก็จะเป็นช่องที่ไปซื้อของนั่นเองนะผมท่านผู้ชมก็มาตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เดินลงไปเลยครับผมก็จะเจอ NPC ที่ขายท่าซูเปอร์ฮิวแมนนั่นเองนะผมนี่ฮะเดี๋ยวเราจะคุยกับเขาเลยนะผมแล้วก็ช็อกปุ๊บเห็นไหมครับผมเราสามารถเรียนได้แล้วนะครับผมก็หลังจากที่เราทําขั้นตอน2ขั้นตอนแรกครบนะผมท่านผู้ชมก็จะสามารถซื้อได้นะคือมีค่ามัตเตอรี่300ที่ผมย้ำอีกรอบหนึ่งเลยนะคือค่ามัตเตอรี่300นะครับแล้วก็มีเงิน3ล้านในการซื้อเท่านั้นนะท่านผู้ชมก็กดเรียนเลยดูปึ๊บได้มานะครับผมท่านผู้ชมฮะ wow. ใช้เงิน3ล้านในการซื้อก็จะเป็นซูเปอร์ฮิวแมนนะผมซึ่งมีสกิลทั้งหมด3สกิลเดี๋ยวการรีวิวผมจะมาถ่ายคลิปให้ดูอีกทีนึงนะผมตอนนี้ผมก็ขออนุญาตขอตัวไปฟาร์มก่อนนะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวหลังจากที่สกิลครบทุกสกิลแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอีกทีนึงนะผมท่านผู้ชมฮะขออนุญาตไปฟาร์มก่อนแล้วกันโอเคครับผมก็เข้าสู่ช่วงรีวิวนะครับท่านผู้ชมฮะหลังจากที่ผมฟาร์มท่าซูเปอร์ฮิวแมนนะผมหรือว่ายอดมนุษย์นะผมก็คือแบบพวกนักกล้ามอะไรประมาณนี้นะท่านผู้ชมฮะคือต้องบอกเลยว่าสําหรับซูเปอร์ฮิวแมนนะผมจะมีทั้งหมด3สกิลนะผมและก็สกิลสุดท้ายจะใช้ค่ามัตเตอรี่ถึง330นั่นเองนะครับผมซึ่งผมก็ใช้เวลาฟาร์มประมาณเกือบ1ชั่วโมงเลยก็ว่าได้นะท่านผู้ชมฮะต้องบอกเลยว่าฟาร์มยากจริงๆนะ คือยิ่งเยอะมันก็จะยิ่งฟาร์มนานนะผม EP มันก็ต้องยิ่งใช้มากนั่นเองนะผมแต่ว่าตอนนี้ผมได้มาทั้งหมด3สกิลแล้วนะผมก็คือใช้ได้ทุกสกิลนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ผมจะไปรีวิวให้ดูนะผมคุณผู้ชมฮะโอเคครับผมจะมารีวิวตรงนี้แล้วกันเนื่องจากว่ามอนมันค่อนข้างที่จะเยอะนะผมดูเรื่องของการต่อยธรรมดาก่อนนะผมสแตทของผมนะผมก็จะอัพเต็มนั่นเองนะคุณผู้ชมฮะก็คืออัพแบบแม็กเลยนะ Whoa. แล้วก็เดี๋ยวมาดูกันต่อยธรรมดานี่ฮะ800ถึงเกือบ 1,000 นะดูไม่ถึง 1,000 หรอก800 900นะผมก็ถือว่าฟาร์มค่อนข้างจะไวนะสำหรับมอนที่เลเวลต่างกับเราประมาณนึงเลยนะคือไอ้มอนตัวนี้เลเวล775แล้วเราเลเวล 1,000 กว่าเนี่ยคือแบบฟาร์มโคตรไวอะต่อยธรรมดานะอันนี้คือเรื่องของการต่อยธรรมดาคือต้องบอกเลยว่าถ้าใครเลเวลแบบผู้เล่นที่แบบ
เวลน้อยกว่าเรานะต้องบอกเลยว่าโดนเราแบบต่อยทำร้ายก็ชนะ yeah. คือแบบหมัดนึงก็800 900แล้วคือแบบเลือดคนนึงก็น่าจะประมาณไม่เกิน 5,000 นะถ้าเกิดเวลไม่ถึง 1,000 ต้องบอกเลยว่าโอกาสที่เลือด 5,000 นี้ค่อนข้างจะน้อยนะส่วนใหญ่เขาจะอัพอย่างอื่นกันนั่นเองคือแบบว่าเอาไปเกียนได้เลยนะสำหรับซุปเปอร์ฮิวแมนนะเดี๋ยวมาดูเรื่องของสกิลกันดีกว่าสกิล Z นะผมเป็นสกิลแรกเดี๋ยวดูครับผม1 2 3โป้งผู้ชมเห็นมั้ยคือมันจะเด้งตัวไปก่อนนะท่านผู้ชมฮะเด้งตัวแล้วก็จะกลับมาหาที่เป้าหมายคือที่เราเล็งนะแล้วมันก็จะมาต่อยแบบรัวๆเลยมันจะเหมือนแบบว่าต่อยหรือเตะเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกรอบนึงนะอันนี้คือเล็งที่เป้าหมายนะ1 2 3ปุ๊บฟุ๊กนี่ฮะมันเป็นการต่อยนะครับผมต่อยแบบรัวๆนะคือต่อยเหมือนนักมวยเลยท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวผมจะลองเปิดเสียงให้ดูนะโอเคมาแล้วครับผมคือถ้าอยู่ไกลๆผมไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะ1 2 3ไปกูได้นะท่านผู้ชมฮะเฮ้ย wow. แต่ว่ามันจะมาหาแค่เป้าหมายแค่ตัวบางตัวเท่านั้นนะคือผมรู้สึกว่ามันจะไม่ทำดาเมจหมู่หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองแบบหมู่ดูว่าจะได้หรือเปล่านะ1 2 3ไม่ได้ครับผมมันคือมันเลือกเป้าหมายได้แค่ตัวเดียวนะครับผมสำหรับสกิลแรกนะ nope. เดี๋ยวไปดูสกิลที่2นะผม Thundercraft นะผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะเดี๋ยวผมจะลองใช้เลยแล้วกันคือกูจะไม่รู้ได้ยังไงนะผมเนื่องจากว่ากูฟาร์มมาแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันคือที่ผมเล่นมาสกิลที่2มันจะเป็นสกิลแบบวงกว้างนะสามารถทำดาเมจหมู่ได้ดูละ1 2 3มันจะคล้ายๆกับคลื่นพายุนะท่านผู้ชมฮะผมแนะนำว่าให้ใช้สกิลที่2ตอนที่แบบว่ามอนใกล้ๆตายนะคือมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนเป็นคอมโบนะสมมุตินี่อ่ะปึ๊บใกล้ๆตายละปั๊บโป่งนะผมคือมันจะได้แตกไปเลยนะผมโอเคสกิลที่2จะเหมาะกับการฟาร์มแบบวงกว้างนะผมก็คือฟาร์มกับพวกมอนเยอะๆนะผมแบบว่าลากมาทีเดียวแล้วพอมันใกล้ตายปุ๊บกดสกิล2เลยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกรอบนึงนี่ผมจะลากมอนประมาณสัก3ตัวก็พอนะแบบชิวๆประมาณ3ตัวนะโอเคแล้วผมจะทำการต่อยให้มันเลือดเหลือน้อยๆนะให้มันเลือดประมาณส้มๆแดงๆเนี่ยอ่ะเริ่มละ1 2 3โป้งนี่ฮะทีเดียวหมดเลยนะผมสำหรับสกิลที่2 wow. เดี๋ยวไปดูสกิลที่3สกิลที่3ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโหดนะตอนที่ผมไปเล่นมานะคือมันจะเป็นเหมือนปืนก็จริงแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันจะโหดขนาดไหนหรือเปล่าแต่ที่ผมเล่นมาคือมันไม่ค่อยโหดเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันดีกว่า1 2 3โป่งนะครับผมคือมันเล็งไกลไม่ได้นั่นเองนะคือที่ผมบอกว่ามันไม่โหดคือมันเล็งไกลไม่ได้แล้วก็สกิลมันคูลดาวน์ค่อนข้างที่จะนานแล้วก็ดาเมจไม่ค่อยโหดด้วยนะที่ผมดูนะคือถ้า1 0 2ผมว่าโหดกว่านะสกิล1สกิล2เนี่ยดูสกิล1สกิล2นี่สกิล2โหดกว่าสกิล3นะเดี๋ยวผมจะลองดูระยะใกล้ให้ดูนะคือมันใช้ระยะใกล้ไม่ได้นะสำหรับสกิล3 1 2 3โป่งคือถ้าโดนทีก็คือว่ากระเด็นแต่ว่าถามว่าดาเมจแรงไหมผมว่ายังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะ yeah. จริงๆผมคาดว่ามันน่าจะแบบแรงกว่านี้นะหรือว่าประมาณครึ่งหลอดเลยนะเพราะว่ามอนมันก็เวลค่อนข้างที่จะห่างกับเราเกือบ400เลยนะคืออันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นสกิลที่เฟลมากเลยสำหรับสกิลสุดท้ายเพราะว่ามันคูลดาวน์นานแล้วก็เนี่ยผลตอบรับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าถือว่าก็เฟลอยู่นะสำหรับถ้าใครจะเอาไว้ยิงคนนะเพราะว่าชื่อมันก็บอกแล้วเป็นกันนะผมก็น่าจะเป็นปืนนั่นเองนะเดี๋ยวผมจะลองยิงแบบหมู่ไม่รู้ว่ายิงได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะผมขอลากก่อนนะท่านผู้ชมฮะ1 2 3โอ้ง wow. ได้แค่ตัวเดียวนะที่กระเด็นนะ nope. แต่ว่าก็โดนดาเมจหมู่แต่ว่าการกระเด็นแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับสกิลที่3โอเคครับท่านผู้ชมฮะสำหรับซุปเปอร์ฮิวแมนนะผมหรือว่าสุดยอดมนุษย์นะผมสกิลก็จะมีทั้งหมด3สกิลแล้วก็คร่าวๆเลยนะผมสกิลแรกก็จะเป็นสกิลต่อยรัวนะผมก็คือหมัดหนักหมัดรัวนั่นเองนะครับผมส่วนสกิลที่2ก็จะเป็นสกิลเหมือนแบบว่าทำเหมือนคล้ายๆพายุนะผมก็จะทำดาเมจวงกว้างนั่นเองนะผมส่วนสกิลสุดท้ายก็จะเป็นเหมือนปืนนะผมก็จะเหมือนแบบว่าเรายิงปืนนะผมแต่ว่าจะเป็นการแบบเหมือนแบบต่อยหมัดแทนนะผมแล้วก็คนที่โดนนะผมก็จะกระเด็นทันทีนะผมแต่ว่าดาเมจยังไม่แบบว่าน่าพอใจเท่าไหร่นะครับผมสำหรับสกิลสุดท้ายซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะผมสำหรับซุปเปอร์ฮิวแมนนะผมก็บอกไปแล้วนะผมวิธีการได้ก็ผมจะสรุปให้ฟังอีกครั้งนึงก็คือเราต้องมี2ขั้นตอนนะผมก็คือมีเงิน3ล้านและขั้นตอนที่2ก็คือมีค่ามัตเตอรี่300ก็คือของ4ชิ้นนะผมไม่ว่าจะเป็นแบ็คเล็กอิเล็กตรอนกรงเล็บมังกรแล้วก็ฟิตแมนนะครับผมคือต้องมีของ4อย่างนี้แล้วก็มีค่ามัตเตอรี่300เท่านั้นนะครับผมถึงจะซื้อได้แล้ววิธีการซื้อก็อยู่ที่เกาะใหม่นั่นเองนะผมก็คือเกาะหิมะนะผมท่านผู้ชมคนไหนที่อยากได้ก็อย่าลืมทําตามขั้นตอนที่ผมบอกนะครับผมก็บอกอย่างละเอียดไปหมดแล้วนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะผมก่อนจากกันไปก็อย่าลืมเข้าไปกดซื้อเสื้อให้ผมด้วยนะผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะผมสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับบ๊ายบาย